สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทําขนมใส่ไส้ตัวแป้งเหนียวนุม่มไส้เน้นๆเลยนะคะตัวไส้หอมกลิ่นควันเทียนมากค่ะส่วนกะทิก็อร่อยหอมมันก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะไปเริ่มทํากันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกเราก็จะมาทําในส่วนของไส้ขนมกันก่อนค่ะส่วนของไส้ขนมเราใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกนะแล้วก็ขูดให้เป็นเส้นแบบนี้ค่ะหรือใครจะขูดเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้นะต่อไปเราก็จะมาเริ่มผัดไส้ขนมกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้ตั้งกระทะยังไม่ต้องเปิดไฟนะจากนั้นใส่น้ําตาลมะพร้าวค่ะหรือจะใช้เป็นน้ําตาลอย่างอื่นก็ได้นะเสร็จแล้วก็ใส่เป็นเกลือค่ะ พอใส่ส่วนผสม,มลงไปครบแล้วนะคะเราก็จะเปิดแก๊สแล้วก็ใช้เป็นไฟอ่อนค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะผัดไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายดีนะย้ำเลยนะในขั้นตอนนี้ให้ใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นค่ะอย่าใช้ไฟแรงถ้าใช้ไฟแรงจะทำให้น้ำตาลไหมแล้วก็มีรสที่ขมนะตอนนี้เราก็ได้ผัดมาจนน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยส่วนในี้ขั้นตอนนี้สียังไม่เข้มโดนใจนะเราก็จะผัดไปจนกว่าสีน้ำตาลจะเข้มกว่านี้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ผัดน้ําตาลมาจนสีเข้มได้ตามต้องการแล้วนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยส่วนในขั้นตอนนี้อย่าให้เข้มเกินนะเพราะจะทําให้น้ําตาลไหมแล้วก็มีรสที่ขมค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นเนื้อมะพร้าวที่เราขูดไว้นะคะลงไปค่ะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เรารีบคนนะคะรีบผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยเพื่อไม่ให้ตัวน้ําตาลของเราจับตัวกันเป็นก้อนค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะผัดไปจนกว่าเนื้อมะพร้าวและก็น้ําตาลเข้ากันดีค่ะ พอผัดมาได้สักพักก็จะสังเกตว่ามีน้ำออกมาจากเนื้อมะพร้าวแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจค่ะให้ผัดไปจนกว่าไส้ขนมของเราจะแห้งนะตอนนี้เราก็ได้ผัดไส้ขนมของเรามาจนแห้งดีแล้วนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยส่วนในขั้นตอนนี้เราจะไม่ผัดจนแห้งเกินนะเราจะเอาลักษณะให้ฉ่ำประมาณนี้ค่ะเพราะเวลาทานจะได้อร่อยนะ เสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สค่ะจากนั้นก็จะนำตัวไส้ขนมไปใส่ภาชนะอย่างอื่นแล้วก็นำไปอบควันเทียนต่อค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าไฟยังติดอยู่เราก็จะดับไฟไว้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาหม้ออบไว้แบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาผสมแป้งกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เราเตรียมภาชนะจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเหนียว เสร็จแล้วก็ใส่น้ำใบเตยลงไปผสมกับแป้งค่ะในส่วนของน้ำใบเตยเราจะไม่ใส่ลงไปทีเดียวนะเราจะค่อยๆผสมค่ะในส่วนของน้ำใบเตยเราก็ได้นำใบเตยไปปั่นรวมกันกับน้ำเปล่าค่ะแล้วก็คั้นเอาเฉพาะน้ำใบเตยพอนวดมาสักพักตัวแป้งยังมีลักษณะที่แห้งอยู่นะคะเราก็จะใส่น้ำใบเตยที่เราแบ่งไว้ลงไปหมดเลยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนวดไปจนกว่าแป้งจะเข้ากันดีนะ ถ้าในขั้นตอนที่เรานวดตัวแป้งยังมีลักษณะที่แห้งอยู่ก็สามารถทยอยเติมน้ำเปล่าลงไปผสมได้ค่ะหรือถ้าแป้งแฉะเกินไปก็สามารถเติมแป้งลงไปได้เช่นกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะนุ่มแบบนี้เลยเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้นะเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนค่ะเราก็จะเก็บรวบแป้งให้เป็นลักษณะวงกลมแบบนี้นะจากนั้นก็พักแป้งไว้15นาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ำค่ะ ในช่วงที่พักแป้งให้ครบเวลาเราก็จะมาปั้นไส้ขนมกันค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ตัวไส้ขนมของเราก็เย็นตัวดีแล้วนะเราก็จะมาปั้นไส้ขนมกันเลยค่ะส่วนการปั้นไส้นะคะเราก็จะใช้เป็นหนึ่งช้อนชาในการตวงไส้ขนมค่ะก็จะได้ขนาดที่เท่ากันนะหรือในขั้นตอนนี้ใครจะกะเอาก็ได้นะเอาตามถนัดของเราเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ปั้นไส้ขนมเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปปั้นแป้งต่อกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาปั้นแป้งกันเลยส่วนในขั้นตอนการปั้นแป้งก็ไม่ยากนะคะก็ให้เราปั้นแป้งให้มีลักษณะที่ใหญ่กว่าไส้เล็กน้อยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ก็ให้ดูตามได้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกหนึ่งรอบนะ หยิบแป้งขึ้นมาจากนั้นก็คึงให้เป็นลักษณะวงกลมค่ะแล้วก็แผ่แป้งให้เป็นแผ่นบางแล้วก็นําตัวไส้ขนมวางไว้ตรงกลางแป้งแบบนี้ค่ะแล้วก็จับบีบให้แน่นเลยนะเพื่อไม่ให้แป้งหลุดค่ะแล้วก็คึงคึงเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทําไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดนะตอนนี้เราก็ได้ปั้นแป้งเสร็จแล้วนะคะส่วนตัวไส้ก็จะเหลืออยู่ที่2ชิ้นค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทําแป้งกะทิกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ตั้งหมอ้อยังไม่ต้องเปิดไฟนะจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นกะทิขั้นสดถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จได้ค่ะจากนั้นใส่แป้งข้าวเจ้าต่อไปใส่แป้งมันน้ําตาลใส่ขาวส่วนขวามหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะจากนั้นใส่เกลือ พอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ตะก้อมือตีเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะย้ำเลยนะในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟค่ะเพราะเราจะต้องตีแป้งให้ละลายก่อนนะถ้าตัวแป้งไม่ละลายดีเวลาเราเปิดไฟนะคะก็จะทําให้ตัวแป้งจับตัวกันเป็นก้อนค่ะดังนั้นเราควรที่จะตีแป้งให้ละลายก่อนนะค่อยเปิดไฟ ตอนนี้เราก็ได้ตีจนส่วนผสมแป้งละลายเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะประ, Again, ปประมาณนี้เลยเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะเปิดแก๊สค่ะก็จะใช้เป็นไฟอ่อนนะแล้วก็ใช้ตะกั่มือคนตลอดเวลาค่ะก็ให้เราควนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะข้นเหนืดขึ้นมาค่ะพอเราควนแป้งมาได้สักพักตัวแป้งก็จะมีความข้นเหนืดขึ้นมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สจากนั้นก็ใช้ตะกั่มือตีไปจนกว่าแป้งจะเนียนกว่านี้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตีแป้งกะทิมาจนเริ่มเนียนแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปทําขนมกันเลยต่อไปเราก็จะมาเริ่มห่อขนมกันเลยค่ะเราก็จะใช้ใบตองอยู่ที่สส่วนนะก็คือส่วนที่1เราจะใช้เป็นใบตองขนาดใหญ่ส่วนที่2เราจะใช้เป็นใบตองขนาดเล็กค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ใบมะพร้าวด้วยค่ะส่วนในขั้นตอนการเย็บเราก็จะใช้เป็นแม็กนะคะหรือใครจะใช้เป็นไม้กัดเอาก็ได้ค่ะส่วนวิธีการห่อก็ให้ดูตามได้เลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะทําไปจนกว่าแป้งจะหมดค่ะตอนนี้เราก็ได้ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําไปนึ่งกันเลยส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่ขนมลงไปนึ่งเลยส่วนการใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นไฟกลางค่ะนึ่งขนม40นาทีส่วนการใช้เวลานึ่งขนมก็ขึ้นอยู่กับห่อขนมของแต่ละคนด้วยนะถ้าใครที่ทําห่อใหญ่ก็ต้องใช้เวลานึ่งนานหน่อยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นึ่งขนมครบเวลาแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้เช็คดูแล้วนะคะขนมของเราก็สุกดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ให้คลายร้อนค่ะตอนนี้ขนมใส่ไส้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เย็นตัวดีแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันเลยค่ะ ขนมใส่ไส้ของเราก็อร่อยลงตัวมากค่ะตัวแป้งก็จะมีความเหนียวนุ่มและที่สำคัญมีความหอมของกลิ่นใบเตยมากค่ะตัวไส้มะพร้าวก็จะอร่อยหอมมันหวานกำลังดีค่ะและในส่วนของกะทิก็เข้มขน้นอร่อยหอมมันลงตัวมากค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ